ังไงนะคราวนี้เราไปเจอมงได้แล้วเธอรู้ไหมว่าหมายความว่ายังไงเธอสามารถปลงฉันใหม่ทั้งตัวได้นะแฟลนนั่นแปลว่าต้องทำเยอะมากเลยมันจะเป็นการกลับมาที่สวยงามมากเลยขอฉันทำหน้าหาหมอนวดหาตู้เสื้อผ้าทำให้ฉันสวยด้วยเนี่ยเธอมีแค่นี้เหรอไม่แปลกใจเลยทำไมเธอต้องขโมยจากแคมป์เราฮัลโหล191ผมมีเรื่องสุดเฉยทางอาหารว้าวนั่นเร็วมากให้แฟนๆฉันรอที่อ่าวแฟลนขอขออาหารนั่นขอบคุณเฮ้ hey, เพื่อนนี่นายลืมอะไรไปหรือเปล่าตาคุณสวยมากเลยใช่ใช่ฉันมีโอ้ฉันรู้สึกอายุน้อยลงแล้วล่ะฉันสวยไหมเอ๊ะผมหมายถึงคุณคุณสวยมากรีบไปกันเถอะคุณแน่ใจนะว่าจะให้ผมขับฉันเป็นดาราดาราไม่ขับรถแต่ผมไม่มีใบขับขี่เพื่อขับฮอทดอกหรือพิซซ่าหรือสเต็กหรืออะไรก็ตามอ่ะแฟนฉันต้องเห็นฉันก่อนจะเน่านะพาฉันไปหาทุกๆคนเลยเหยียบไปเลยโอเคโอเคโอ้บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนว่ามีพีนัทบัตเตอร์ระหว่างนิ้วเท้าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะนั่นแหละคืออิสรภาพโอ้ยนายเป็นไรชนิดเซลแฟลกนายอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่นี่บิ๊กฟูนบอกจนซี่ให้ถอยรถออกมาและพาฉันกลับบ้านเลยอะไรไม่คุณกลับตอนนี้ไม่ได้เรียกจอนซี่เลยแฟลกเฮ้ยจอนซี่บิ๊กฟูนอยากให้คุณถอยรถออกมาเลยอ่ะไม่ได้หรอกแฟลตรถเสียอยู่นะโอเคขอบใจจอนซี่ฉันจะบอกเธอจอนซี่บอกว่ารถเสียอยู่อ่ะโอ้ทำไมแฟลตทำไมเรียกป้าๆนี้มาเกิดในโลกใบเล็กนี้ของเราคุณรอสักวินาทีหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ทำไมล่ะ มงชินิเซลคุณไม่ใช่แน่เลยว่าผมพาใครมา ผมเจอตาของอาหารคนสีแดงเห็นสายตามันให้ฉันให้เธอหอแล้วก็พูดกับตัวเองโอ้ชีวิตที่สุขสันต์จึงจงตามผมมาบิ๊กฟูเดินไปพร้อมกันบิ๊กฟูที่น่ารักเช่นคุณต้องถูกเห็นในมือและไม้กลางในเท้าโอ้ชีวิตที่สุดสันปลาในมือและไม้กลางในเท้าโอ้ชีวิตที่สุดสันโอ้แฟลกนี่มันน่ารักมากจริงๆเธอทำให้ฉันน้ำตาไหลดูสิฉันร้องไห้จูบผมฉันเหมือนในหนังใหญ่เรื่อง350ดีกรีรักไม่จางหายโอ้ฉันรู้สึกเด็กและสดเฮ้ยคุณรสชาติเด็ดและสดด้วยโอ้เฮ้ยเพื่อนได้เจออะไรอ่ะก็ฉันเจอบิ๊กฟูดแต่แล้วฉันก็กินเธอหมดพวกนายคงไม่มีทางเชื่อฉันแน่ๆคราวเนี้ยอ๋อไหนรู้ไหมว่าฉันเชื่ออะไรฉันเชื่อว่านายพยายามแล้วมึงผมรู้สึกไม่ค่อยดีนักอ่ะฉันรู้ความจริงไม่เคยทำให้เรารู้สึกดีไม่ผมเฮ้ยชาวเดอร์แฟลกแฟลกเธออยู่ไหนแฟลกอ๋อเฮ้ยนั่นมันบิ๊กฟูดดูสิฉันอยู่กับเพื่อนเก่าฉันอีกแล้วนั่นแหมมี่เอาล่ะนายรู้อะไรมะชาวเดอร์พูดถูกบิ๊กฟูดมีจริงนายเชื่อฉันแล้วเหรอเย้ความจริงย่อมชนะเสมอ